อบของเซลล์เนาะรูปภาพนี้ก็เป็นเซลล์กลมๆเป็นเซลล์สัตว์นะถ้าเซลล์พืชมันก็จะออกทรงเหลี่ยมๆหน่อยแล้วมันก็จะมีผนังเซลล์อยู่ข้างนอกอีกชั้นนึงตรงกลางนี้ก็นึกถึงไข่ดาวเนาะตรงกลางที่มีแดงๆเนี่ยก็คือนิวเคลียสนิวเคลียสก็คือมีหน้าที่สั่งการการทำงานภายในเซลล์เนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกสารพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะภายนอกสุดเลยอันนี้คือโยหุ้มเซลล์นะภายนอกสุดนี้แล้วก็ส่วนตัวนิวเคลียสเองก็มีผนังโยหุ้มนิวเคลียสเนาะก็หุ้มเอาไว้แบบนี้ถ้าเซลล์ที่มันคลาสต่ำกว่านี้หรือเรียกว่าโปรคาริโอตนะถ้าเซลล์ของมนุษย์เราเนี่ยเรียกว่ายูคาริโอตหรือว่าเซลล์ที่พัฒนาแล้วจะเป็นยูคาริโอตจะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสถ้าเป็นเซลล์แบบต่ำหน่อยก็จะเป็นโปรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอ่ะต่อมา ไซโตพลาซึมก็คือของเหลวใสๆที่อยู่ภายในเซลล์นะก็ตัวต่อมาก็คือไรโบโซมไรโบโซมก็คือทำหน้าที่ผลิตโปรตีนที่อยู่ภายในเซลล์นะตัวต่อมาคือไลโซโซมไลโซโซมก็คือกำจัดของเสียอยู่ภายในเซลล์จะมีเฉพาะเซลล์สัตว์นะเซลล์พืชไม่มีไลโซโซมกอจิบอดี้กอจิบอดี้ก็คือมีหน้าที่นำพาโปรตีนนะส่วนอันต่อมา endoplasmic reticulum หรือว่าร่างแห endoplasmic นะก็มีหน้าที่ขนส่งลำเลียงสิ่งต่างๆภายในเซลล์ไปยังเซลล์ข้างเคียงเนาะนี่นะ endoplasmic reticulum ส่วนตัวต่อมาสำคัญมากก็คือไมโตคอนเดรียเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเซลล์ข้อสอบชอบถามอะไรเอ่ยเหมือนโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเซลล์คำตอบคือไมโตคอนเดรียก็คือผลิตพลังงานภายในเซลล์หรือถ้าเราเรียนสูงหน่อยมอปลายก็จะเรียกว่าผลิต ATP เลี้ยงให้กับเซลล์ทีนี้ไมโตคอนเดรียเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเซลล์แต่ละชนิดที่อยู่ในร่างกายเราเซลล์ไหนใช้พลังงานมากก็จะมีไมโตคอนเดรียมากนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆของส่วนประกอบของเซลล์หวังว่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะ